วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ไปกับเรา True Innovation Award ซีซั่นที่2ครับอย่างที่น่าจะทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเกิดขึ้นใหม่ได้เสมอนะครับแล้ววันนี้ครับอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะฮะกลับเข้ามานะฮะมาอยู่ใกล้ชิดกับการค้นหาสุดยอดนวัตกรรมโดยฝีมือคนไทยปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะครับหลังจากที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ True Innovation Award นะครับได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับปีนี้ครับมาลุ้นแล้วก็มาลุยกันต่อครับว่านวัตกรรมที่เป็นสุดยอดจากฝีมือคนไทยจะเป็นอะไรนะครับแต่ตอนนี้ครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ากติกานะครับในปีนี้เนี่ยเป็นอย่างไรเชิญชมเลยครับจากสัปดาห์ที่แล้วเราอยู่ในการแข่งขันประเภท InnoTree เพื่อค้นหาตัวแทนของสาย A ผ่านการแข่งขันในรอบแรก At First Sight ใหม่แกะกล่องกติกาในรอบ At First Sight คณะกรรมการทั้ง5คนจะได้เห็นผลงานนวัตกรรมที่นำออกมาโชว์ทีละ1ผลงานส่วนทีมผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมจะอยู่ในห้องกระจายเสียงและทำได้เพียงพูดนำเสนอผลงานให้โดนใจคณะกรรมการมากที่สุดภายในระยะเวลา60วินาทีเมื่อหมดเวลาคณะกรรมการทั้ง5จะต้องทำการตัดสินโดยการกดปุ่มไฟที่อยู่ด้านหน้าว่าจะให้เก็บนวัตกรรมที่เห็นเอาไว้หรือจะให้เจ้าของผลงานนั้นกลับไปจาก12ผลงานนวัตกรรมเราจะทำการคัดเลือกจนได้3นวัตกรรมที่โดนใจคณะกรรมการมากที่สุดที่จะได้รับสิทธิ์การแข่งขันในรอบต่อไปพร้อมกับได้รับเงินรางวัลสะสมทันทีทีมละ 10,000 บาทเอาละครับการแข่งขันของเราในวันนี้นะครับเป็นประเภท InnoTree สาย A นะครับเราไปทำความรู้จักกับคณะกรรมการของเรากันก่อนดีกว่านะครับคณะกรรมการท่านแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกษมสรรพิพัฒน์สิริศักดิ์ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพท่านที่2ดร.ธีรพลถนอมศักดิ์ยุทธหรือดร.ยุทธหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมบริษัททรูคอร์เปอเรชั่นท่านที่3คุณกนทรัตติวานิชผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติท่านที่4อาจารย์บุริมโอทกานนท์อาจารย์สาขาการตลาดวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลและท่านสุดท้ายฮีโร่โอลิมปิกขวัญใจชาวไทยคุณสมรักษ์คำสิงตอนนี้มีนวัตกรรมที่ถูกเลือกให้เก็บแล้ว3ชิ้นได้แก่ซีเมนต์โปร่งแสงนวัตกรรมสวยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อมใช้เป็นวัสดุก่อสร้างที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันคุณสมบัติพิเศษคือให้แสงสว่างมีสีสวยงามสามารถเปลี่ยนสีได้ในอุณหภูมิที่ต่างกันกระดุมโชติกากระดุมโชติกาแปลกใหม่ระดับโลกผลิตจากกระดูกวัวสามารถถูกย่อยสลายได้ภายในร่างกายมนุษย์สำหรับให้แพทย์ใช้ปิดตรึงกะโหลกศีรษะมนุษย์ตามหลังการผ่าตัดสมองและซีรั่มจระเข้แคปซูลซีรั่มจระเข้แคปซูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรูปแบบใหม่เพื่อผู้ป่วยเบาหวานต่อยอดมาจากนวัตกรรมเลือดจระเข้แคปซูลผลิตภัณฑ์จากเลือดจระเข้พันธุ์ไทยสัตว์สมุนไพรที่สำคัญทางเศรษฐกิจสัปดาห์นี้มาติดตามกันต่อครับว่าจะมีนวัตกรรมใดที่สามารถฝ่าด่านคณะกรรมการผ่านเข้ารอบไปได้เพิ่มอีกบ้างตื่นเต้นขึ้นทุกทีแล้วนะครับตอนนี้นวัตกรรมของเรานี่กรรมการของเราก็ไม่ใช่ว่าจะให้ผ่านง่ายๆแล้วนะครับต้องมาดูครับว่าชิ้นต่อไปจะได้เก็บหรือว่ากลับครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปดูกันเลยครับเชิญเลยควายไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะควายเนี่ยเข้ามีบทบาทสำคัญนะครับผูกพันกับชีวิตชาวนาอย่างมากมายตั้งแต่โบราณครับจนปัจจุบันเนี้ยเราใช้เครื่องจักรกลจะลืมควายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็คิดว่าเป็นประเด็นนะว่าเราน่าจะมีอุปกรณ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของชาวนาให้ดีขึ้นควายไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกโอเคครับเดี๋ยวขอสโลแกนอีกทีเมื่อกี้บอกอะไรนะฮะควายไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะควายไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับแต่เห็นอุปกรณ์ที่ตั้งอยู่ด้านหน้านี่ก็แอบสงสัยเหมือนกันว่ามันอะไรยังไงมีตุ๊กตาด้วยมีโทรโข่งด้วยมีมือถือด้วยนะฮะแล้วจะไม่แพ้ชาติใดในโลกอย่างไร60วินาทีครับในการแนะนำนวัตกรรมนี้ถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับกรรมการทุกท่านคงเคยมีประสบการณ์กับรถบังคับวิทยุนะครับกดเลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวซ้ายกดเลี้ยวขวาก็เลี้ยวขวากดเดินหน้ามันก็เดินหน้านะครับที่ท่านเห็นข้างหน้านี้คือควายบังคับ
นะครับเราใช้โทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งติดตั้งแอปพลิเคชันที่เราพัฒนาขึ้นนะครับส่งสัญญาณบลูทูธนะครับไปที่ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งจะไปสั่งให้ลำโพงที่อยู่บนหลังควายเนี่ยอัดเสียงของผู้เลี้ยงให้มันพูดนะครับให้ลำโพงพูดควายก็จะฟังนะครับแล้วเราก็จะใช้สัญญาณเนี้ยควบคุมมอเตอร์นะครับมอเตอร์เนี่ยก็จะไปกระตุกเชือกสนตภายนะครับแล้วก็ดึงนะครับในการกระตุกสั่งให้มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับทันทีที่เราสั่งคำสั่งปุ๊บนะครับควายก็จะเดินหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาและหยุดตามที่เราสั่งมันนะครับผมมีความเชื่อว่าสิ่งที่เราประดิษฐ์เนี่ยนะครับก็จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับช่วยพัฒนาให้เกษตรกรไทยหรือว่าชาวนาไทยเนี่ยนะครับมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีขึ้นนะครับขอบคุณครับครับผมโอ้โหเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีสำหรับพรีเซนเทชันนะครับอุปกรณ์ก็มีเพียบมีแบบน่ารักน่ารักมาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับรวมถึงระยะเวลาในการนำเสนอเนี่ยนะครับใช้เวลาไม่ถึง60วินาทีนะครับก็คือมีเวลาเหลือสบายๆแต่จะโดนใจกรรมการของเราหรือไม่นะครับก็ต้องมาดูกันนะครับจะเก็บหรือว่าจะกลับครับเป็นไงฮะเก็บหรือกลับดีฮะโอ้โหครับผมเฮ้ยอะไรเนี่ยเหนือความคาดหมายมากเลยเอาเก็บหรือว่ากลับครับกรรมการครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับเฮ้ยกลับ4นะครับเก็บ1ครับเพราะฉะนั้นกลับนะครับโอ้โหอะไรอะไรเนี่ยคืออะไรยังไงโอเคมาฟังมุมมองของกรรมการที่บอกว่าให้เก็บก่อนดีกว่าคิดเหมือนผมหรือเปล่านะครับทำไมถึงเก็บครับดร.ยุทธครับต้องบอกว่าผมผิดหวังจริงๆนะที่อันนี้ไม่ได้เข้ารอบนั่นดิผมฟังแล้วผมแบบขนลุกเลยเนี่ยครับผมคือมันต่อยอดได้ครับคือไม่ใช่แค่ควายอย่างเดียวนะครับต่อไปจะบังคับม้าบังคับวัวบังคับอะไรก็บังคับได้หมดครับผมคือเคยสงสัยไหมว่าทำไมต้องมีชาวนาไปขี่บนหลังควายแล้วก็พามันวิ่งแล้วผมมองว่าเครื่องนี้มัน breakthrough ผมชอบแนวคิดครับผมแล้วก็ความกล้าคิดครับผมนะครับก็เลยกดให้เก็บโอ้โหเอาละฮะแต่อีก4เสียงที่เหลือบอกว่าไม่กลับไปเถอะเห็นด้วยกับคนในสตูดิโอของเราด้วยทำไมเป็นก็โอเคความคิดเนี่ยความคิดดีครับแต่ว่ามันผิดธรรมชาติของควายไทยมันต้องคนเลี้ยงครับผมนั้นเพลงจะมีเหรออะไรนะฉันขี่หลังควายวิ่งพื้นท้องนาเฮ้ยครับผมพอใส่นี่เข้าไปปุ๊บมีควายมีกี่ตัวโอ้โหความคลาสสิกนี่ใช้ไม่ได้เลยมันผิดธรรมชาติครับผมของควายมันต้องคู่กับชาวนาครับผมคู่กับคนขี่เลี้ยงควายหรือว่าไถนาเงี้ยเราไปเล่นโทรศัพท์มาเดินหน้าเลี้ยงขวาแล้วคุณไม่ไปจับไถเหรอครับผมคุณก็ต้องจับไถมือนึงจับโทรศัพท์เนี่ยบังคับเนี่ยมันผิดธรรมชาติครับผมไออันนี้ไม่เถียงเรื่องความคิดสร้างสรรค์โอเคครับผมโอ้โหเลิศเลยนะฮะแต่ประเด็นคือว่าเขาขาดปัจจัยเรื่องของหลายๆเรื่องที่เขาลืมมองครับผมเรื่องพฤติกรรมต่างๆที่คุณบาสพูดเนี่ยถูกต้องครับผมเคยสังเกตไหมว่าบางทีม้าเนี่ยไม่ใช่ใครอยากขึ้นขี่ก็ไปนะมันเตะออกเลยนะฮะครับผมหรือแม้กระทั่งควายหรืออะไรพวกเนี้ยไม่ใช่ว่าคุณลำเป็นเจ้าของมันแล้วไม่ดูแลมันไม่มีความผูกพันกับมันมันจะเดินให้ไหมมันก็ไม่เดินนะฮะถ้าเข้าไปใช้ยุคนั้นน่ะยุคในจันทร์หนวดเขี้ยวครับครับผมยุคไล่วิ่งขวิดมาว่างั้นครับผมพุ่งไปเลยไล่วิ่งมาปุ๊บคลายไปเลยปุ๊บครับไล่ขวิดแบบว่าฆ่าศึกคุณทำผิดยุคไปถ้าคุณทำเรื่องนี้ทำไมไม่เกิดสมัยแบบเสียกรุงจันทร์หนวดเขี้ยวรับรองคุณอยุธยาไม่แตกถูกต้องครับใส่นี่ไปแบบคนนอนอยู่บ้านควายวิ่งชนผมยกเรื่องความคิดนวัตกรรมใหม่ให้พี่จริงๆครับพี่บาครับ4เสียงให้กลับครับเพราะฉะนั้นนวัตกรรมนี้กลับนะครับเราคิดว่าเราเตรียมมาดีนะครับก็เราก็พูดครบทุกประเด็นที่เราเตรียมมาคิดว่าไม่น่ามีอะไรครับเพียงแต่ว่าการสื่อให้กรรมการเข้าใจกับความเข้าใจของเราเนี่ยอาจจะมีความคลาดเคลื่อนกันบ้างเวลาที่จะไปไถอย่างเงี้ยมือนึงจับโทรศัพท์มือนึงจับไถเนี่ยอาจจะไม่ได้สัมพันธ์กันซึ่งในความเป็นจริงในงานของเราเราก็ใช้แบบโทรศัพท์เดียวไม่ได้ต้องการคนไปจับไถนะครับก็จะมีท่านนึงที่เห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับเรานะครับส่วนอีก4ท่านเนี่ยก็จะมีมุมมองเรื่องการนำไปใช้ประโยชน์นะครับซึ่งเราก็น้อมรับนะครับเราก็คิดว่าเป็นข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์แล้วก็คงจะนำไปพัฒนาต่อไปความสนุกความตื่นเต้นนะครับเพิ่มขึ้นมาทุกทีแล้วครับตอนนี้ถ้าเกิดพร้อมแล้วไปพบกับนวัตกรรมชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญเลยครับได้แอปพลิเคชันแผนที่นำทางแอปเดียวเอาอยู่ North Star ก็คือดาวเหนือพ้องเสียงมาจากคำว่า North Star นะครับเป็น North Star นั่นเอง
ก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับแต่ว่าก็ต้องดูเหมือนกันว่า60วินาทีจะเพียงพอที่เราจะทำให้กรรมการนี่เข้าถึงแล้วก็เข้าใจสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารได้หรือเปล่าก็จะพยายามเต็มที่ครับ Nosta The map you can trust นวัตกรรมชิ้นนี้นะครับเป็นเหมือนซอฟต์แวร์ไม่ได้มาเป็นฮาร์ดแวร์นะครับนะเพราะฉะนั้นต้องมาดูว่าความพิเศษนะครับของนวัตกรรมชิ้นนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นอย่างไรแล้วก็จะโดนใจกรรมการของเราหรือไม่นะครับ60วินาทีนะครับในการนำเสนอนะฮะข้อมูลเด็ดๆเกี่ยวกับนวัตกรรมของคุณถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับโอ๊ยปัญหารถติดหลงทางหาสถานที่ไม่พบเป็นปัญหาหลักของการเดินทางในปัจจุบันหลายๆคนพยายามจะหาเครื่องมือเพื่อที่จะช่วยให้การเดินทางง่ายขึ้นแต่ยังพบว่าไม่มีโปรแกรมแผนที่โปรแกรมไหนที่จะตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างสมบูรณ์เนื่องมาจากว่าแผนที่ไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้องจึงเกิดเป็น Nosta Map Thailand แอปพลิเคชันแผนที่เชิงไลฟ์สไตล์สำหรับใช้งานบนสมาร์ทโฟนถูกออกแบบและพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานในประเทศไทยได้อย่างแท้จริงโดยการนำข้อมูลแผนที่ที่ดีที่สุดจาก Nostra ประยุกต์ใช้งานพร้อมกับระบบ Search Engine ที่สามารถค้นหาและนำทางผู้ใช้ไปยังจุดหมายได้อย่างถูกต้องจุดเด่นคือฟังก์ชันการแสดงข้อมูลเชิงไลฟ์สไตล์ในมุมมองแผนที่เช่นข้อมูลที่กินที่พักที่เที่ยวรวมทั้งข้อมูลเหตุการณ์บนถนนส่งตรงจากทีมงานจอสอร้อยที่ถูกประมวลผลแสดงบนแผนที่เป็นมิติใหม่ในการรับข่าวสารนอกจากการฟังผ่านวิทยุนวัตกรรมนี้การันตีด้วยยอด 800,000 ดาวน์โหลดและได้รับคัดเลือกเป็น4ทีมสุดท้ายในงานประกวด Thailand ICT Award เมื่อเดือนที่ผ่านมาโอ้โหเสร็จเรียบร้อยครับให้เวลาได้อย่างดีมากๆด้วยนะครับแอปพลิเคชันนี้โอ้โหเขาการันตีด้วยยอดดาวน์โหลดนะครับจะเก็บหรือกลับนะครับแล้วแต่ทั้ง5ท่านครับมาลุ้นกันดีกว่าครับเก็บหรือกลับครับหลายคนบอกว่าจะให้โหลดอะไรนักหนาเนี่ยครับบางคนก็ชอบนะฮะเก็บหรือกลับนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับตอนนี้กลับ2นะครับเก็บ3ครับเพราะฉะนั้นเก็บนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรจากข้างในไหมฮะครับผมคือเขาแบบดีใจมากๆนะครับเพราะว่าเมื่อกี้คาบเส้นพอสมควรเลยเริ่มจากมุมมองกรรมการที่ให้เก็บก่อนดีกว่านะครับคุณกนกครับเชิญครับเมื่อกี้น้องๆบอกว่าอยากเก็บครับผมแต่ไม่รู้อยากฟังต่อว่าดาวน์โหลดเนี่ยคิดตังค์ด้วยเปล่าเออนะฮะฟรีหรือเปล่าอาจจะไม่อยากดาวน์โหลดหรือเปล่าอยากจะฟังต่อนะฮะแล้วก็อีกประเด็นนึงคือมันเป็นฝีมือคนไทยนะฮะตอนนี้เราก็ใช้ซอฟต์แวร์ต่างประเทศเยอะอยากจะรู้ว่าเอ้ยเมืองไทยพัฒนาอะไรเนี่ยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเชิงเทคโนโลยีเนี่ยคนพื้นท้องที่เนี่ยจะได้ข้อมูลที่ดีที่สุดนะฮะก็ได้เนี่ยอยากฟังต่อว่ามันจะไปยังไงต่อนะฮะครับผมคราวนี้ผมขอฟังมุมของกรรมการของเราที่มองว่าแบบให้กลับเถอะนะฮะขอเริ่มที่อาจารย์บุริมก่อนละกันครับคือความใหม่มันยังไม่ถึงระดับที่เรียกว่าเป็นนวัตกรรมคือมันไม่ได้ว้าวใหญ่มันไม่ว้าวมากอะไรเงี้ยนะครับแล้วข้อสำคัญก็คือว่าไม่ได้พูดถึงว่าไอ้ข้างหลังแบ็กอัพเนี่ยมันจะอัปเดตข้อมูลได้เร็วแค่ไหนใช่มั้ยฮะพวกนี้มันทุกวันน่ะสมมุติวันนี้คนเต็มครับผมอร่อยมากเลยคนเต็มไปถึงไม่มีที่นั่งก็ต้องหาที่อื่นอีกหรือแม้กระทั่งสภาพการจราจรใช่ใช่เราก็ยังไม่ทราบมันอาจจะมีอยู่ก็ได้นะพี่เผอิญเค้าไม่มีเวลาพูดครับผมนะครับก็เลยคิดว่าลองอาจจะแอปอาจจะดี presentation อาจจะน้อยไปหน่อยครับผมทำให้เข้าใจน้อยก็ไม่ว่ากันนะคุณครับผมเดี๋ยวโอเคอยู่เพราะเขาได้เข้าไงนะฮะไอเนี่ย Google ฝรั่งทำครับแต่อันเนี้ยคนไทยเราทำต้องให้เขาโอ้ครับผมครับผมแล้ว Google เขาทำทั่วโลกแต่คนไทยแผนที่ประเทศไทยครับที่สำคัญครับบ้านเราทุกวันนี้มันอันตรายใช่ไหมครับผมเขาพ่วงกับจอสอร้อยได้ด้วยแต่เกิดมาผมก็ไม่เคยใช้หรอกแผนที่ผมใช้แต่วินมอเตอร์ไซค์นำทางครับผมเอาล่ะโอ้โหกรรมการของเราอย่างที่บอกไปครับว่าเสียงก็มีเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับก็คือมีทั้งให้เก็บแล้วก็ให้กลับนะครับแต่แน่นอนครับตอนนี้ไม่ต้องเถียงกันแล้วล่ะครับนวัตกรรมนี้นะครับเก็บนะครับเป็น60วินาทีที่ลืมหายใจเลยครับสคริปต์เป๊ะมากไม่มีใครพูดผิดเลยภูมิใจเขาอยากรู้ว่าฟรีไหมฟรีหรือเปล่าแล้วก็อย่างมีกรรมการท่านหนึ่งก็มั่นใจมากว่าเนี่ยเป็นของคนไทยทำมาเพื่อคนไทยมันย่อมต้องดีกว่าของต่างชาติแน่นอนค่ะซึ่งจุดนี้เดี๋ยวเราก็จะอธิบายให้ฟังในรายละเอียดด้วยว่ามันดีจริงหรือเปล่าสนับสนุนโดย TrueMove H 4G 3G WiFiสนับส
นุนโดย True Online Leotech ตอนนี้เนี่ยมาลุ้นกันต่อว่าชิ้นต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าพร้อมแล้วนวัตกรรมชิ้นต่อไปเชิญเลยครับมาเลยกล้วยที่แสนจะกล้วยกล้วยค่ะชอบจริงๆคำว่ากล้วยเนี่ยมันน่าจะง่ายๆนะครับเราก็เลยพยายามทำให้มันง่ายจริงๆนะครับโดยคิดนวัตกรรมตัวนี้ขึ้นมาเราจะต้องการให้บุคคลทั่วไปเนี่ยใช้งานให้ง่ายที่สุดเตรียมมาหลายสนามแล้วครับพร้อมสุดๆครับสู้ครับครับผมรู้แล้วครับว่ากล้วยจริงๆนะครับเมื่อกี้บอกอะไรนะฮะเรื่องกล้วยๆที่แสนจะกล้วยกล้วยที่แสนจะกล้วยกล้วยค่ะโอเคครับผมอุปกรณ์นี้ก็น่าจะเกี่ยวข้องกับกล้วยแน่ๆนะครับแต่เอาไว้ทำอะไรเนี่ยสินะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ60วินาทีครับมาแนะนำกันเลยดีกว่าว่านวัตกรรมนี้คืออะไรครับเชิญครับหลายคนบอกว่าเรื่องง่ายๆเหมือนปอกกล้วยแต่ในบางเรื่องของกล้วยก็ยุ่งยากอยู่เหมือนกันการแยกหวีกล้วยออกจากเครือกล้วยโดยปกติจะใช้มีดเป็นตัวเลาะออกมาซึ่งจะใช้เวลาประมาณ5นาทีต่อหวีและอาจจะเกิดการฉีกขาดของหวีกล้วยมีดไปโดนกล้วยในหวีหรือไปโดนกล้วยหวีอื่นทำให้กล้วยเสียหายเราจึงได้จัดทำนวัตกรรมมีดหั่นเครือกล้วยขึ้นมาโดยการแยกหวีกล้วยจะใช้เวลาเพียง 10-15 วินาทีโดยหวีกล้วยจะไม่มีการฉีกขาดและไม่ทำอันตรายต่อลูกกล้วยโดยมีขั้นตอนที่ง่ายสะดวกคนทุกคนสามารถใช้นวัตกรรมตัวนี้ได้นวัตกรรมตัวนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับชาวสวนกล้วยและผู้ปลูกกล้วยตามบ้านเรือนได้อีกด้วยเรียบร้อยครับโอ้โหเหมือนว่าเป็นนวัตกรรมที่คิดขึ้นมาสำหรับเกษตรกรนะครับหรือว่าคนที่อาจจะเอาไปปรับใช้กับอุตสาหกรรมแปรรูปหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะอ่ะโอเคมุมมองของกรรมการของเราจะให้เก็บหรือว่าให้กลับนะครับอ่ะเก็บหรือว่ากลับครับเออเหมือนพวกเก็บนี่ไม่กินกล้วยนะฮะเออไม่รู้เหมือนกันนะฮะอ่ะโอเคกรรมการของเราครับเก็บหรือว่ากลับครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับโอ้ยเอาละฮะตอนนี้กลับ3นะครับเก็บ2ครับเพราะฉะนั้นนวัตกรรมนี้กลับนะครับโอ้โหเสียชีวิตแล้วแต่กรรมการของเรานี่แบบโหดเหี้ยมจริงๆรอบนี้นะครับไม่ค่อยให้ผ่านเลยนะครับเนี่ยคือจริงๆแล้วอย่างในซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยพวกนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรซึ่งเป็นอะไรที่แบบง่ายๆเหมือนกันนะเออจริงๆก็ได้ผ่านเข้ารอบแล้วทำไมอันนี้ดร.ยุทธคิดว่าไม่ดีกว่าให้กลับผมรู้สึกว่าครับมันเป็นนวัตกรรมดีไซน์นะครับแต่ว่ามันดูแล้วเหมือนกับดีไซน์ยังไม่สุดผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นว่าสมมติว่าเราทำใบมีดเป็นโค้งๆเงี้ยเรานึกถึงภาพตอนรับมีดนะเราจะรับมีดมันยังไงดีมันเป็นโค้งๆแบบนี้แล้วก็มีการเปลี่ยนใบมีดในรูปแบบไหนอันนี้ก็ยากอีกนะครับสมมุติว่าใบมีดทื่อละจะไปซื้อใบมีดเปลี่ยนยังไงอะไรเงี้ยมันมีอะไรซับซ้อนอีกเยอะเหมือนกันที่น่าจะดีไซน์ให้มันมีรายละเอียดพวกนี้ด้วยครับผมเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับคำแนะนำจากกรรมการของเราน่าจะเป็นประโยชน์ด้วยนะครับแต่คะแนนออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับให้กลับถึง3นะครับเพราะฉะนั้นนวัตกรรมนี้กลับนะครับตื่นเต้นครับมันก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่พานักศึกษาเนี่ยมาเรียนรู้ประเด็นการพูดเนี่ยก็โอเคครับแต่บางทีบางอย่างเนี่ยมันต้องเห็นภาพชิ้นงานนะครับอาจจะเห็นเป็นท่อวงกลมเขาอาจจะคิดว่าสวมไปในเครือกล้วยแล้วก็กระแทกลงไปกดลงไปที่แท้จริงนั้นนะครับใช้หลักการหมุนเอาครับมีใบมีดอยู่ข้างล่างเราเป็นช่างอุตสาหกรรมอาจจะเป็นตัวเล็กๆนะครับแต่ก็สามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมเนี่ยมาแก้ปัญหาให้กับชุมชนให้กับครัวเรือนทำให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นความภูมิใจของเราอีกอย่างหนึ่งครับชิ้นต่อไปจะเป็นอะไรครับเราไปพบกันเลยดีกว่าครับเชิญเลยครับมาเลยนวัตกรรมชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตค่ะบอกตรงๆว่ามีความรู้สึกตื่นเต้นเหมือนตอนไปจีบภรรยาครั้งแรกอย่างนั้นเลยครับตอนนี้สติสตังหายหมดเลยครับก็พยายามทำให้ดีที่สุดครับ
นวัตกรรมชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามช่วยเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนเอาละครับกรรมการครับนวัตกรรมชุดนี้ต้องเรียกเป็นชุดนะฮะเพราะว่าดูมาเป็นเซตเลยทีเดียวนะครับมีคือผมก็ดูไม่ออกเหมือนกันว่าอันไหนมันเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้ตรวจหรือว่าแบบมันผสมมาแล้วหรือว่าอะไรยังไงนะครับอันนี้คือเขาบอกว่าเอาไว้ทดสอบภาคสนามใช่ไหมครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยยังสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตได้ด้วยครับผมอ่ะโอเคไม่รู้ว่าทำงานอย่างไรมีไอเดียแบบไหนนะครับ60วินาทีครับให้เจ้าของนวัตกรรมนะครับเขาแนะนำนวัตกรรมนี้ให้กับกรรมการของเราเลยครับเชิญครับจากข้อมูลประเทศไทยเราประสบปัญหาผลผลิตข้าวตกต่ำอยู่อันดับที่19ใน24ประเทศเพราะปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งคือดินขาดธาตุสังกะสีส่งผลให้การเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์ผลผลิตต่ำเป็นโรคได้ง่ายจากการใช้ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามของเรากับเกษตรกรปลูกข้าวเกษตรกรสามารถทราบภาวะขาดธาตุสังกะสีในดินด้วยวิธีที่ง่ายสะดวกรู้ผลรวดเร็วด้วยตัวเองเมื่อทราบผลเกษตรกรสามารถแก้ไขด้วยการเติมธาตุสังกะสีได้อย่างทันท่วงทีทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น2เท่าผลงานชิ้นนี้การันตีเขาว่าเป็นชิ้นแรกของโลกนอกจากทดสอบสังกะสีในดินยังสามารถทดสอบในปุ๋ยปลอมเพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพหรือภาครัฐสามารถตรวจสอบการปลอมแปลงปุ๋ยและสามารถทดสอบสังกะสีในน้ำยางพาราเพื่อช่วยผู้ประกอบการลดการสูญเสียและเพิ่มผลผลิตนวัตกรรมชุดทดสอบสังกะสีในน้ำยางพาราช่วยเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนครับผมโอ้จบแบบครับไอเราก็ลุ้นแทนนะฮะโอ้โหนี่คือไม่ใช่แค่ข้าวอย่างเดียวนี่ไปทางด้านยางพาราได้ด้วยนะครับตอนนี้คือโอ้โหเพิ่มผลผลิตไม่กลัวเพิ่มราคาดีกว่านะตอนนี้เอ้าโอเคกรรมการของเราครับตอนนี้มาเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะฮะหรือว่านวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรแล้วนะครับเก็บหรือว่ากลับครับเก็บหมดเลยนี่โอ้โหเห็นใจเกษตรกรนะครับอ่ะโอเคครับเก็บหรือกลับเชิญครับโอ้โหเอาละครับ5เสียงเห็นพ้องต้องกันนะครับว่าให้เก็บนะครับเอาละโอ้โหเป็นเอกฉันท์อีกแล้วครับแต่คราวนี้บอกให้เก็บเลยนะครับอาจารย์สันเป็นไงฮะดร.สันครับอันเหตุผลอันที่1ที่ชอบก็เพราะว่าอันนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นน้ำครับอันที่2เนี่ยถ้ามองในแง่งานตลาดเนี่ยคนที่จะซื้อของเนี่ยมีได้หลายกลุ่มเนื่องจากว่าเราแยกไปตามตัวผลิตภัณฑ์ครับผมเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่ปลูกยางก็เป็นลูกค้าได้เกษตรกรที่ในเรื่องของข้าวก็ทำได้ครับผมเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นหลักการตลาดที่ดีครับเพราะว่าแยกให้เห็นมากกลุ่มก็มากเงินมากรายได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยกับตรงนี้ครับครับผมแม้ทั้งภาครัฐเองก็สามารถเอาไปใช้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นประโยชน์นะครับพี่บาสเป็นไงพี่โอ้โหอันนี้ทำให้เกษตรกรนี่นะครับฉลาดขึ้นมีความรู้ขึ้นครับผมทำไปมันจะทำให้หน้าดินเสื่อมแต่ชาวไร่ชาวนาไม่รู้ไงครับมีเครื่องวัดดินปั๊บอ้อสังกะสีขาดก็ไปซื้อมาครับผมพ่อกระเบื้องขาดก็ไปซื้อมาไม่มาดูเบื้องอะไรกันครับผมโอ้โหครับครับเป็นเอกฉันท์และ5เสียงนะครับเก็บนะครับตื่นเต้นครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราเป็นนักวิชาการนะก็คือว่าไม่เคยทำเรื่องอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็อยู่แต่ในห้องปฏิบัติการแล้วก็สอนอีกอันคำถามที่จะต้องเตรียมไปตอบนะฮะหรือต้องนำเสนอก็คือว่านอกจากซิงค์เนี่ยมีโลหะตัวอื่นอีกไหมเช่น NPK หรือธาตุหารองตัวอื่นเนี่ยจะมีผลกระทบหรืออะไรยังไงสำคัญเท่ากับซิงค์หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะไปเฉลยนะกับนวัตกรรมชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามช่วยเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนครับตอนนี้นวัตกรรมทั้ง12ชิ้นในสาย A ได้ทำการนำเสนอครบแล้วมีนวัตกรรมที่คณะกรรมการเลือกให้เก็บทั้งหมด5ชิ้นได้แก่ซีเมนต์โปร่งแสงกระดุมโชติกาซีรั่มจระเข้แคปซูลนอสตราแมปไทยแลนด์และชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามจาก5นวัตกรรมเราต้องการเพียง3นวัตกรรมเท่านั้นที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแล้วทีมใดจะได้ผ่านเข้ารอบพร้อมกับรับเงินรางวัลสะสม 10,000 บาทไปลุ้นพร้อมๆกันได้เลยครับเอาละครับการแข่งขันนะครับในรอบ At First Sight นะครับประเภท InnoTree สาย A เนี่ยนะครับต้องบอกว่าแข่งขันกันแบบเข้มข้นมากๆครับ12นวัตกรรมครับตอนนี้กรรมการของเราคัดเหลือ5นวัตกรรมครับแต่การที่จะก้าวเข้าสู่รอบ Direct Sale ได้เนี่ยนะครับต้องเหลือเพียงแค่3นวัตกรรมเท่านั้นนะครับและนวัตกรรมที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบ Direct Sale เป็นนวัตกรรมแรกนะครับได้แก่
ซีเมนต์โปร่งแสงครับยินดีด้วยนะครับโอ้โหนี่เป็นนวัตกรรมแรกที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบ Direct Sale สวัสดีครับสวัสดีครับเอาละฮะและนวัตกรรมที่2นะครับที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบ Direct Sale ได้แก่ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามครับผมดีด้วยครับโอ้โหเอาละครับ2นวัตกรรมแล้วนะครับและนวัตกรรมสุดท้ายนะครับที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบ Direct Sale นะครับกับการแข่งขันประเภท InnoTree นะครับสาย A ได้แก่กระดุมโชติกาครับผมเป็นไงครับอย่างที่บอกกรรมการไปเสียงนี่คุ้นๆนะครับนะแต่ก่อนอื่นเลยครับขอเสียงปรบมือให้กับอีก2นวัตกรรมของเราด้วยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับผมนะฮะแต่ตอนนี้ครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับ3นวัตกรรมนะครับที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบ Direct Sale นะครับตอนนี้คุณมีเงินรางวัลสะสมนวัตกรรมละ 10,000 บาทแล้วนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อแต่ยังไงก็ตามนะครับต้องขอขอบคุณกรรมการของเรา1ท่านนี้ครับที่ให้เกียรติมาร่วมตัดสินนะครับในรอบ Adverse Sign นั่นเองนะครับพี่บาสสมรักคำสิงนั่นเองครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เดี๋ยวเชิญอีกนะพี่ถ้ามีโอกาสขอเรียนเชิญอีกนะครับไม่เหรอไม่ดิครับผมต้องรอกับผมสนุกสนุกสนุกครับผมนะฮะแต่ช่วงหน้าครับสนุกยิ่งกว่าเดิมครับเดี๋ยวมาลุ้นกันในรอบ Direct Sale นั่นเองเดี๋ยวกลับมากับ True Innovation Award ครับผมสนับสนุนโดย True Visions ยูริกสันครับผมกลับเข้าสู่ True Innovation Award นะครับซีซั่นที่2นะครับผ่านไปแล้วครับกับการแข่งขันนะฮะในรอบ Adverse Sign นะฮะกับสาย A ครับของ InnoTree นั่นเองนะครับคัดเข้ามาเรียบร้อยนะครับ3นวัตกรรมด้วยกันครับที่จะมาแข่งขันกันต่อในรอบ Direct Sale นะครับกติกาการแข่งขันในรอบ Direct Sale เจ้าของนวัตกรรมที่ผ่านเข้ารอบทั้ง3ทีมจะต้องออกมานำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการโดยมีเวลาให้ทีมละ5นาทีหลังจากนำเสนอครบทั้ง3ทีมแล้วคณะกรรมการจะทำการตัดสินเพื่อเลือก2ทีมที่ดีที่สุดเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปพร้อมรับเงินรางวัลสะสมเพิ่มอีกทีมละ 30,000 บาทและตอนนี้มีกรรมการหน้าใหม่มาเพิ่มด้วยครับโอ้โหเขาเรียกว่าหน้าใหม่และหน้าเต็มมากด้วยนะครับทรงผมนี่ก็ไม่ธรรมดาครับต้อนรับดีเจนุ้ยครับสวัสดี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 ครับพี่นุ้ยครับเหมือนอยู่บนยานอวกาศใช่ไหมฮะมาพร้อมกับผู้ทรงคุณวุฒิครับผมเหมือนแบบเป็นกลุ่มสุดท้ายที่รอดชีวิตครับผมและเป็นหนึ่งในนั้นดีใจมากเลยฮะจะเต็มเลยนี่จะเป็นหนึ่งในกรรมการนะครับที่จะคัดนะฮะทีมหรือว่านวัตกรรมนะครับที่จะเข้าสู่รอบต่อไปเพื่อลุ้นนะฮะการเป็นสุดยอดนวัตกรรมของคนไทยครับครับผมกดดันไหมกดดันไหมครับผมระวังยานตกครับครับผมอย่ากระแทกแรงขนาดนั้นมันยิ่งใหญ่เหลือเกินนะคุณครับผมปื้มปริ่มครับผมยังไงก็ต้องขอฝากนะฮะหน้าที่นี้กับพี่นุ้ยแล้วก็กรรมการทั้ง4ท่านที่เหลือด้วยนะครับเอาละครับการแข่งขันในรอบ Direct Sale กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเริ่มต้นกันที่นวัตกรรมแรกครับซีเมนต์โปร่งแสงครับเชิญเลยครับโอ้โหมากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดร.บุรุษชัดชัยวิระนะครับจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับพร้อมทีมงานนะครับเชิญเชิญดิฉันวรรณาบุญก่อเกื้อค่ะผู้ช่วยนักวิจัยค่ะครับผมอนุชาเอี่ยมรักษาครับผู้ช่วยนักวิจัยครับใช้เวลาให้คุ้มค่านะครับนะฮะแล้วก็ขอให้โชคดีครับครับถ้าเกิดพร้อมนะครับ5นาทีเชิญครับตัวซีเมนต์โปร่งแสงนี่ประกอบไปด้วย2ส่วนนะครับส่วนแรกคือเรซินสูตรพิเศษที่มีหน้าที่ในการให้แสงทะลุแต่ความร้อนไม่ทะลุนะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับกระจกเนี่ยเรซินจะมีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ตกไม่แตกง่ายแสงผ่านทะลุได้ทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความหนากระจกทำไม่ได้
แล้วก็ตัวที่สีสันเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามอุณหภูมิในสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับนี่คือส่วนของเรซินนะซึ่งเป็นส่วนสำคัญส่วนที่2คือวัสดุยึดจับเรซินนะครับซึ่งมาจากผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรมที่เช่นเท่าจากการเผาถ่านอิลิกไนท์ฝุ่นจากอิฐฟอนไฟเป็นต้นนะครับเอามาขึ้นรูปเพื่อให้เป็นวัสดุซีเมนต์ยึดจับตัวใหม่ซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีกว่าวัสดุซีเมนต์ดั้งเดิมนะทำให้อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดสภาวะในการที่ทนทานต่อสภาวะแวดล้อมที่เป็นกรดได้อย่างเช่นฝนกรดเป็นต้นเราสามารถขึ้นรูปซีเมนต์โปร่งแสงได้ทั้งทุกขนาดและทุกลวดลายที่มีสีสันต่างๆและทุกน้ำหนักตามที่เราต้องการได้ด้วยและถ้าเกิดเราสังเกตในภาพVTR ก็เห็นว่าได้แสดงถึงสีที่ผ่านทะลุนั้นด้านความหนาของตัวเรซินซึ่งจะเป็นข้อแตกต่างกับกระจกนะครับแล้วก็เราใช้ห้องในการที่เราอยู่อาศัยเนี่ยจะมีลักษณะความร้อนไม่ผ่านเข้ามาประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าไฟได้ด้วยค่าแอร์นะครับแล้วในวันนี้เนี่ยตอนนี้เหลือ1นาทีนะครับครับวันนี้จริงๆแล้วสีมันเป็นลักษณะไม่มีสีแต่อยู่ในห้องแอร์มันเลยเป็นสีเหลืองสีฟ้าจริงๆถ้าเกิดประหยัดข้างนอกที่ไม่มีห้องแอร์เนี่ยก็จะเป็นว่าไม่มีสีนะครับตัวเรซินนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นำเสนอเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยครับโอ้โหไม่ถึง5นาทีนะครับเอาละฮะถามกรรมการหน้าใหม่ของเราท่านแรกเลยดีกว่าได้ฟังนวัตกรรมนี้รู้สึกอย่างไรบ้างคุณนุ้ยครับจริงๆแล้วดีนะฮะมีฟังแล้วอาจารย์เขาคงคิดครอบคลุมมาหมดแล้วเกี่ยวกับการใช้งานอะไรประมาณนี้นุ้ยชอบเกี่ยวกับเรื่องของที่มันแบบแสงเข้าได้แต่ไม่พานำความร้อนเข้ามาด้วยอะไรประมาณนี้นะฮะครับผมแล้วก็ชอบไอ้ที่ชอบที่สุดก็คือมันเปลี่ยนสีได้ครับผมดีฮะชอบครับผมอันนี้เป็นนวัตกรรมแรกครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อเลยดีกว่านะฮะกับนวัตกรรมชิ้นต่อไปครับผ่านไปแล้วนะครับ1นวัตกรรมครับตอนนี้มาถึงนวัตกรรมที่2กันบ้างดีกว่านะครับถือว่าเป็นอีก1นวัตกรรมที่คว้าคะแนนนะฮะจากกรรมการของเราแบบล้นหลามเลยทีเดียวนะครับไปพบกับพวกเขาเลยดีกว่านะครับกระดุมโชติกาครับเชิญเลยครับเอาล่ะครับโอ้โหสวัสดีครั้งนะครับรู้สึกเราคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้ว นะฮะสำหรับในปีที่ผ่านมาก็น่าจะค่อนข้างคุ้นหน้าคุ้นตานะฮะกับเจ้าของนวัตกรรมชิ้นนี้นะครับอยากจะให้แนะนำตัวหน่อยดีกว่าครับเชิญครับสิทธิพรบุญยนิตครับครับผมสามภพตันติวงศ์ครับวรางคุณบุญยนิตครับอนุชารักสันติครับครับผมสวัสดีครับอันนี้คือเจ้าของชื่อข้าววรางกูลใช่ไหมครับใช่ครับผมนะฮะเดี๋ยวเราคงจะได้รู้นะครับว่ากระดุมโชติกานี่มาจากไหนนะครับเอาละครับตอนนี้ได้เวลาแล้วนะครับกับ5นาทีครับในการนำเสนอในรอบ Direct Sale นี้นะครับเพราะฉะนั้นพร้อมนะครับพร้อมครับพร้อมครับคุณวรังคุณพร้อมนะครับพร้อมครับผมโอเคครับ5นาทีเชิญครับขอบคุณครับในอดีตการผ่าตัดกะโหลกศีรษะโดยแพทย์ผ่าตัดสมองนะครับเวลาเราปิดเราก็จะใช้ไหมร้อยเย็บอย่างนี้นะครับซึ่งจะเสียเวลาในปัจจุบันก็มีการคิดเม็ด อุปกรณ์สำหรับดามนะครับ2เม็ดขึ้นมาเราจะดามข้างล่างเม็ดหนึ่งดามข้างบนเม็ดหนึ่งนะครับแล้วก็ผูกมัดซึ่งก็จะทำให้รวดเร็วสวยงามนะครับสะดวกสำหรับหมอนะครับอุปกรณ์ยึดตึงกระดูกของต่างประเทศนะครับจะทำมาจากโลหะไทเทเนียมซึ่งไม่ย่อยสลายในร่างกายนะครับหรือไม่งั้นก็ทำมาจากพลาสติกย่อยสลายได้แต่เมื่อเวลาแตกตัวจะเกิดอนุพันธ์กรดนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังได้กระดุมโชติกาเราทำมาจากกระดูกวัวนะครับโชติกาคือชื่อลูกสาวของผมเองนะครับข้อแตกต่างของเรานี่กระดุมโชติกาจะสามารถย่อยสลายได้ในร่างกายมนุษย์นะครับของไทยเราชุดละ100บาทของต่างประเทศชุดละ 3,000 บาทนะครับวิธีผลิตเราก็จะซื้อกระดูกวัวมาจากตลาดสดเนี่ยนะครับแล้วเราก็มาเผาล้างต้มนะครับด้วยความร้อนที่650องศานะครับสิ่งนี้ก็จะทำให้เราได้เป็นสารตั้งต้นนะครับเอาไปบดนะครับละเอียดจนกระทั่งขนาดเป็นผงนาโนนะครับก็จะเหลือแต่ผงกระดูกล้วนๆนะครับอัดขึ้นลูกให้เป็นเม็ดกระดุมนะครับเจาะรูแล้วเผาซ้ำที่1250องศาก็จะได้เซรามิกเนื้อแกร่งซึ่งเอามาสามารถใช้งานได้นะครับหลังจากนั้นเราก็ไปใส่ซองบรรจุนะครับแล้วฆ่าเชื้อด้วยรังสีกัมมานะครับก็จะสามารถให้หมอผ่าตัดใช้ได้โดยทั่วไปเราทดสอบในอาสาสมัครมนุษย์ผู้ป่วยนะครับพบว่าสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยมีประสิทธิภาพจริงนะครับเราเขียนลงบทความตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศเรียบร้อยแล้วจดสิทธิบัตรไทยตามหมายเลขนี้
นะครับเพื่อยืนยันว่าสิ่งประดิษฐ์ของเรามีความแปลกใหม่ระดับโลกจริงนะครับผลดีที่เกิดขึ้นนะครับเราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กระดูกวัวได้นะครับเชิงวิชาการเราพิสูจน์ว่าผลงานของเรานี้จะสามารถต่อยอดออกไปสู่อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีรูปทรงซับซ้อนได้ต่อไปในอนาคตครับขอบคุณครับเรียบร้อยนะครับโอ้โหใช้เวลาได้คุ้มค่านะครับรายละเอียดข้อมูลต่างๆนี่ปราศจากข้อสงสัยณจุดนี้นะครับนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าในมุมมองของกรรมการจะเป็นอย่างไรนะครับก็เอาใจช่วยแล้วกันนะครับนะฮะอันนี้คือเจ้าของนวัตกรรมชิ้นที่2นั่นเองนะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบ Direct Sale ครับแต่ยังเหลืออีก1นวัตกรรมครับนะที่เราจะต้องมาฟังข้อมูลจากเขากันครับเชิญครับ Green Innovation นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นในปี2012เราได้ทำการสำรวจพฤติกรรมการรับชมทีวีใน13ประเทศกว่า 13,000 คนซึ่งสะท้อนกลุ่มผู้บริโภคได้มากกว่า475ล้านคนพวกเขานิยมรับชมทีวีออนดีมานด์และการบันทึกไว้รับชมภายหลังมากขึ้นเราสังเกตได้ถึงพฤติกรรมการรับชมทีวีและวิดีโอควบคู่กับโซเชียลเน็ตเวิร์กมากขึ้นตั้งแต่การเช็คข้อความแสดงความคิดเห็นผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กและสุดท้ายคือการมีอุปกรณ์คู่กายที่เป็นดั่งหน้าจอที่2ให้คุณได้ดูในสิ่งที่ต้องการเมื่อไหร่และที่ไหนก็ได้และสามารถดูได้หลายจอในเวลาเดียวกันการออกแบบบริการต่างๆจึงต้องคำนึงถึงประสบการณ์ของผู้ใช้และไม่ว่าจะใช้สิ่งใดบริการใดหรือหน้าจอแบบไหนเรานั้นจำต้องมอบประสบการณ์ที่เข้าถึงง่ายเข้าใจง่ายและน่าดึงดูดสำหรับผู้บริโภคอย่างแท้จริงขอขอบคุณนวัตกรรมดีๆจาก Ericssonสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพและตอนนี้นะครับก็มาถึงนวัตกรรมสุดท้ายแล้วนะครับชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญเลยครับมาคนเดียวเลยเหรอฮะคนเดียวฮะเดียวๆเลยนี่อะไรทีมมีอยู่4ท่านฮะครับผมติดภารกิจกันก็เลยมาเป็นตัวแทนฮะครับเป็นตัวแทนนะครับมีอะไรให้หนูช่วยไหมฮะครับผมช่วยฟังแล้วกันอยากทำตัวเป็นประโยชน์ฮะนะฮะก่อนอื่นอยากจะให้แนะนำตัวกับคณะกรรมการของเราครับเชิญครับสวัสดีครับผมวรากรลิ่มบุตรครับจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ฮะครับผมเอาละครับใช้เวลาให้คุ้มค่าแล้วกันนะครับและขอให้โชคดีนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญเลยครับครับขอบคุณครับปัญหาการทดสอบสังสีภาคสนามทั้งในดินในปุ๋ยและในน้ำยางพาราเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเนี่ยพืชที่เป็นเศรษฐกิจของไทยเราก็คือข้าวนะครับประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวอันดับ2รองจากอินเดียแต่เราเจอปัญหาว่าผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่เราอยู่อันดับต่ำนะอยู่ที่19ใน24ประเทศนะครับนี่คือเป็นข้อมูลในปี2557นี้นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นนะเพราะว่าดินส่วนใหญ่ในประเทศไทยเราขาดธาตุสังกะสีนะครับธาตุสังกะสีเนี่ยทำไมขาดนะส่วนใหญ่ๆแล้วมันจาก2สาเหตุอันแรกก็คือว่าพืชใช้ไปแต่ไม่มีการปรับปรุงหรือเสริมแต่งให้เขานะฮะอันที่2ชาวนาหรือเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยรู้หรือมีความคิดดั้งเดิมว่าใส่แต่ NPK NPK คือธาตุอาหารหลักแต่การใส่ NPK ที่มากเกินไปตัว P เนี่ยตัวสำคัญนะมันสามารถไปจับกับสังกะสีนะทำให้พืชเนี่ยไม่สามารถดึงสังกะสีไปใช้ประโยชน์ได้ดังนั้นก็จะเกิดภาวะที่ว่าเขาเรียกว่าดินขาดธาตุสังกะสีสังกะสีมีความสำคัญยังไงสังกะสีมันจะช่วยในกระบวนการสังเคราะห์แสงนะผลิตน้ำตาลแล้วก็สังเคราะห์โปรตีนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าดินขาดธาตุสังกะสีจะส่งผลกระทบใหกระบวนการเจริญเติบโตมีปัญหาผลผลิตตกต่ำและเป็นโรคง่ายๆดังแสดงในสไลด์นี้นะฮะโดยปกติหากจะทดสอบปริมาณสังกะสีจำเป็นจะต้องส่งไปที่ศูนย์เครื่องมือนะเครื่องมือมีขนาดใหญ่ราคาแพงและกว่าจะรู้ผลอาจจะใช้เวลา1วันถึง2วันนะครับดังนั้นทีมวิจัยของเราจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับได้คิดค้นนวัตกรรมชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามทางการเกษตรที่ใช้งานง่ายสะดวกรู้ผลรวดเร็วมีวิธีง่ายแค่3ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือเตรียมตัวอย่างขั้นตอนที่2นะครับคือกำจัดโลหะรบกวนตัวอื่นออกไปขั้นที่3สังเกตสีที่เปลี่ยนแปลงแล้ววิเคราะห์ผลนะครับตัวอย่างนะหากสีของสารละลายเป็นโทนะสีน้ำเงินพบว่าดินอยู่ในสภาวะขาดธาตุสังสี
แต่ถ้าว่าสีของสไลด์เป็นสีม่วงแดงแสดงว่าดินมีสังกะสีอยู่เพียงพอสำหรับพืชนำเอาไปใช้งานนะครับชุดทดสอบนี้ได้นำไปใช้กับเกษตรกรที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะพบว่าเมื่อเติมค่าท่าสังกะสีเสร็จชุดทดสอบของเราก็จะกลายเป็นสีม่วงแดงนะแสดงว่าปริมาณสังกะสีเพียงพอจากนั้นเสร็จจะสังเกตว่ารากสมบูรณ์ใบเขียวนะครับรวงข้าวได้เมล็ดสมบูรณ์ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก700เป็น 1,400 กิโลกรัมต่อไร่เมื่อเปรียบเทียบกับชุดทดสอบอื่นพบว่าของเราถูกกว่านะครับแล้วก็เป็นชุดทดสอบที่ผลิตได้ในเมืองไทยนะครับแล้วก็หมดเวลาครับ5นาทีครับแต่ผมมีความรู้สึกว่ายังไม่จบใช่ไหมฮะจริงๆแล้วยังมีอีกหน่อยนะฮะจะพูดเรื่องรางวัลแหมครับผมโอ้โหก็เลยหมดเวลาซะก่อนนะครับนะฮะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเชื่อว่าข้อมูลก็ได้เยอะกว่าตอน Adversize ก็คือ60วินาทีนั่นเองนะครับผ่านไปเรียบร้อยกับ3นวัตกรรมนะครับที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบ Direct Sale นะครับหน้าที่ที่หนักหน่วงนี้นะครับก็ต้องขอมอบให้กับคณะกรรมการของเราทั้ง5ท่านครับที่จะตัดสินใจว่า3นวัตกรรมนี้ครับเพียงแค่2เท่านั้นครับที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเชิญครับเอาละครับเห็นแววตาของคณะกรรมการของเรานะครับก็บอกได้เลยครับว่าเหน็ดเหนื่อยเครียดครับกับการคัดนะฮะ2นวัตกรรมจาก3นวัตกรรมที่ผ่านเข้าสู่รอบ Direct Sale นะครับตอนนี้เราจะได้รู้กันแล้วนะครับว่าตัวแทนครับ2นวัตกรรมที่จะได้ก้าวเข้าสู่รอบ Battle นะครับแล้วก็คว้าเงินรางวัลสะสมนวัตกรรมละ 40,000 บาทในวันนี้นะครับจะเป็นนวัตกรรมใดบ้างนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับมาเริ่มกันที่นวัตกรรมแรกกันเลยดีกว่านะครับและนวัตกรรมแรกนะครับที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบ Battle นะครับได้แก่กระดุมโชติกาครับผมขอเสียงปรบมือด้วยครับยินดีด้วยครับเชิญครับโอ้โหนี่คือเจ้าของนวัตกรรมแรกนะครับที่จะผ่านเข้าสู่การแบทเทิลนะครับแล้ววันนี้รับเงินรางวัลสะสมไปแล้วนะครับขั้นต่ำตอนนี้ 40,000 บาทนะครับนวัตกรรมที่2ครับนะที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบแบทเทิลนะครับได้แก่ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามครับผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยนะครับให้กับเจ้าของนวัตกรรมซีเมนต์โปร่งแสงนั่นเองครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากนะครับและนี่นะครับก็คือตัวแทนนะครับการแข่งขันประเภท InnoTree นะครับจากสาย A ที่เดี๋ยวจะเข้าไปลุ้นกันต่อครับในรอบ Battle นั่นเองนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพวกเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้เอาละครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับเราจะกลับมาลุ้นแล้วก็กลับมาสนุกกันต่อนะครับในสาย B ครับกับการแข่งขันประเภท InnoTree นั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนอื่นครับก็ต้องขอบพระคุณด้วยกับกรรมการของเราทั้ง5ท่านนะครับที่วันนี้ให้เกียรตินะครับมาร่วมตัดสินกันกับการแข่งขันในวันนี้ครับขอเสียงปรบมือให้กับคณะกรรมการของเราด้วยนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับสำหรับ True Innovation Award นะครับต้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับ True Move H 4G 3G Wi-Fi ครับ True Online ครับTrue Vision, Cisco, Leotech, Ericsson, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนครับ Alcatel-Lucen, Huawei และแน่นอนครับต้องขอขอบคุณสถานที่นะฮะในการถ่ายทำวันนี้ครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับผมขอเสียงปรบมือดังๆเลยอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะเกิดขึ้นใหม่ได้เสมอนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่นะฮะกับ True Innovation Award Season 2ครับผมวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับเย้ๆๆๆๆ True Innovation Go Bananas